ทนายอันพาอดีตผู้สมัครสวบุกกกต.บุรีรัมย์ร้องให้เลือกตั้งเป็นโมฆะการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 15:19 น.ทนายอันพาอดีตผู้สมัครสวบุกกกต.บุรีรัมย์ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้เลือกตั้งเป็นโมฆะมองไม่สุจริตไม่ใช่การเลือกตั้งที่ถูกต้องและไม่ตรงปกทนายอันพัทรพงษ์สุภักษรพร้อมอดีตผู้สมัครสว3คนเข้ายื่นหนังสือกับกกต.บุรีรัมย์ให้ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสวในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่การเลือกตั้งหรือที่ถูกต้องทนายอันกล่าวว่ากรณีมีตาสีตาสาบ้านเราได้เข้าไปเป็นสว.อันทรงเกียรตินั้นแต่ไม่ว่ากันเพราะระบบมันไม่เอื้อที่ตนจะติงคือเมื่อลองไปพิจารณามาตรา107เขียนไว้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งสว.ต้องการผลผลิตที่เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและต้องสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้หลากหลายแต่ละอาชีพไปนั่งในสภาวุฒิสภาแต่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างน้อยมี2คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายงานในกลุ่มอาชีพดังกล่าวเลยส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ได้สว.มากถึง14คนแม้จะมีการตัดสินคนขาดคุณสมบัติออกไปแต่คะแนนที่เลือกไปไม่ได้ตัดออกตามถามว่าทำไมกกต.ไม่เลื่อนการเลือกตั้งออกไปในการเลือกระดับอำเภอทั้งที่มีคนออกมาคัดค้านแล้ววันนี้จึงเอาหลักฐานมาร้องต่อกกต.อีกครั้งว่ามันไม่ตรงปกการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าไม่สุจริตจึงออกมาเคลื่อนไหวขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะมองมุมไหนก็ไม่สง่างาม นิโคท้าวัดความแกร่งเล็งปิดเกมไวเสมาเพชรรักษาแรงกิ้งเบอร์หนึ่งกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:23 น.นิโคคารินโลจอมบูเดือดวัย25ปีจากสกอตแลนด์เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไม่หวั่นความแกร่งและเก่าของซายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทควัย29ปีขอใช้ความหนักและสดเข้าสู้โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอในศึกวันไฟท์ใน 23ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ของวันเสาร์ที่วันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับนิโคจะได้ประเดิมบนสังเวียนวันไฟไนท์เป็นครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้3ไฟท์ในวันลุมพินีเจ้าตัวสร้างผลงานสวยหรูชนะแบบไม่ครบยกทั้ง3ไฟท์ล่าสุดเพิ่งช็อกโลกด้วยการสับศอกซ้ายน็อกน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาได้ในศึกวันลุมพินี46เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาในครั้งนี้นิโคต้องโคจรมาเจอกับเสมาเพชรอดีตผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทที่ปัจจุบันหล่นมาอยู่อันดับ4โดยนับตั้งแต่ชกวันทั้งหมด14ไฟมีผลงานไม่ธรรมดาชนะ9แพ้5โดยล่าสุดเพิ่งจะล้างแค้นโมฮาเหม็ดยูเนสราบาคู่ปรับเก่าจากแอลจีเรียด้วยการชนะ TKO ตั้งแต่ยกแรกในศึกวันไฟท์ไนท์19เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้นิโคจะยอมรับถึงฝีมือและความแกร่งของเสมาเพชรแต่เขามั่นใจว่าจะสามารถหาช่องโหว่ของนักชกไทยเพื่อปิดเกมในการได้เปิดตัวครั้งแรกในรายการใหญ่วันไฟท์ไนท์สำหรับผมเสมาเพชรเขามีฟอร์มขึ้นลงซึ่งคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในวันจุดแข็งของเขาคือเขาชกมาไม่ต่ำกว่า250ไฟท์เข
ขาเป็นนักสู้ดุเดือดค่อนข้างน่ากลัวเขาเก่งมากแต่พอเวลาเขาโดนเอาคืนเขาก็พังไม่เป็นท่าในขณะที่ผมถึงจะตกเป็นฝ่ายถูกกระทําแต่ผมก็พลิกกลับมาเอาชนะได้การกดดันด้วยอาวุธหนักๆของเขาไม่ได้ทำให้ผมกลัวผมไม่กลัวเขาผมคิดว่าเสมาเพชรก็เหมือนคนอื่นๆที่แพ้ผมไม่มีใครรอดมือผมไปได้ไฟนี้ผมว่ามีน็อคแน่นอนไม่ครบยกหรอกครับผมสู้นานไปก็ไม่ได้เงินเพิ่มผมจะหาโอกาสน็อคเขาให้ได้ถ้ามีโอกาสผมจัดการแน่นอนนอกจากเสมาเพชรแล้วยังมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันอีก2รายในรายการนี้ได้แก่ Black Panther จะเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันไฟไนท์ดวลกับอาลีซาวโดเอฟจากรัสเซียและอาลีฟสอเดชพันธ์กำปั้นลูกครึ่งไทยมาเลเซียจะดวลกับเอลลิสบาโบซานักชกจอมแกร่งจากสหราชอาณาจักรแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 7:00 นรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD กด 35 ภาษาไทยเริ่ม 10:00 นรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechampเอปารีนาโดนอีกคดีกกต.ฟันคดีอาญาปมซื้อเสียงช่วยพี่ชายหวังให้ได้รับเลือกตั้งการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18:48 นเอปารีนาโดนอีกคดีกกต.สั่งดำเนินคดีอาญาปมซื้อเสียงช่วยพี่ชายหวังให้ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.สั่งให้ดำเนินคดีอาญาส.ปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐและนางนุชราบุญสวัสดิ์ตามร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 73.1ประกอบมาตรา158วรรค1หลังไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.คือวันที่11พฤษภาคม66นางสาวปารีนาและนางสาวนุชราได้ร่วมกันแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายรายรายละ 1,000 บาทที่บ้านเลขที่35ซอย11หมู่ที่4ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านของนางนุชราเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายศรีหเดชไกรคุปผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขต3หมายเลข1พรรคภูมิใจไทยที่ชายของนางสาวปารีนาโดยพฤติการพบว่ากำนันอำเภอโพธารามได้รับแจ้งก่อนหน้าว่าวันดังกล่าวจะมีการจัดประเพณีทำบุญอัฐิบางหน้าเมื่อถึงวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธารามชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ราชบุรีได้ลงไปตรวจสอบพบมีชาวบ้านเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวจำนวนมากและมีพยานให้ถ้อยคำว่าวันดังกล่าวได้ยินบุคคลซึ่งพักอาศัยใกล้เคียงกับบ้านของตนพูดคุยกันว่ามีการแจกเงินที่บ้านหลังนี้เวลา 10:00 นจึงขับรถจักรยานยนต์เข้าไปและได้พบกับนางสาวปารีนากำลังพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งตนเองไม่รู้จักเมื่อนสปารีนาเห็นหน้าพยานก็ให้ชายซึ่งแต่งกายชุดสีดำนำเงินมาให้ตนจำนวน 1,000 บาทซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการให้เงินเพื่อให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครเบอร์หนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำของพยานน่าเชื่อว่าให้ถ้อยคำไปตามที่ได้ประสบมาด้วยตนเองรวมถึงยังมีพยานรายอื่นที่ให้การสอดคล้องกันกกต.จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งส่วนนายศรีหเดชข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำดังกล่าวของนางสาวปารีนา
และนางสาวนุชราจึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องในส่วนที่กล่าวหานายสีหเดช